รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเชื่อเลยว่าคนอย่างควีนจะฆ่าตัวตายหรือถ้าเขาจะทำก็ต้องไม่ใช้วิธีแบบนี้คนอย่างควีนไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่ทุเรศแบบนี้แน่นอนคุณเข้าใจถูกแล้วล่ะเราตรวจสอบกล้องวงจรปิดควีนไม่ได้กระโดดลงมาจากสะพานแต่ถูกย้ายศพมาไว้ที่นั่นใครเป็นคนทำล่ะครับเรื่องนั้นเรากำลังเร่งสืบอยู่แต่ตอนนี้เรากำลังตามหารถที่ควีนขับออกจากผับซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ตรวจสอบจากเลขทะเบียนรถก็พบว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถของคุณครับผมเป็นคนให้ควีนยืมเองครับจะขอดู GPS ก็ได้นะครับคุณเป็นอะไรกับควีนคะไม่เห็นยากเลยค่อยๆ คิดสิมีสติหน่อยนี่เปลี่ยนไอ้ทศนิยมเนี่ยให้เป็นจำนวนเต็มก่อนแล้วก็ไปคูณ10ทั้ง2ข้างหลังจากนั้นก็ไปคูณในวงเล็บต่อฟังอยู่ป่ะเนี่ยมันไม่เข้าใจมันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้โอ้ยากไปอ่ะ ตั้งใจหน่อยสิจะสอบเข้าม.ปลายอยู่แล้วต้องตั้งใจสอบถ้าไม่ตั้งใจสอบนี่ไม่ติดนะไม่อยากเข้าโรงเรียนดีๆแล้วไงฮะอยากเข้าแต่แบบคือเราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาเรียนอะไรยากๆแบบนี้ด้วยอ่ะคือสุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้ปะก็ไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยนี่เอาเป็นว่าเรียนเพื่อได้สอบเข้าม.ปลายอย่างเดียวก็พอแล้วทำไมอ่ะพี่พูดได้ก็พี่เก่งอ่ะเรามันโง่นี่นี่สักทีนึงมึงเอกแม่เจ็บเจ็บเลยสินี่คนหลังอย่าไปพูดอะไรแบบนี้อีกนะถ้าอย่างเราเนี่ยเรียกว่าโง่คนทั้งโลกก็ไม่มีใครฉลาดแล้วพี่พูดจริงๆคนอย่างเราเนี่ยถ้าตั้งใจทำอะไรขึ้นมาทำได้อยู่แล้วแหละเชื่อพี่สิ
คิดถึงอนาคตของตัวเองไว้เยอะๆเข้าใจไหมโอเคคุณจำผมได้ไหมคุณเป็นใครเมื่อคืนผมบอกคุณแล้วไงคุณจำไม่ได้เหรอผมว่าแล้วเมื่อคืนคุณทำตัวแปลกๆเหมือนว่าคุณทำอะไรแล้วไม่รู้สึกตัวเลยแล้ววันนี้คุณก็จำอะไรไม่ได้คุณถึงได้โกหกตำรวจตกลงคุณเป็นใครกันแน่คุณมาที่นี่ทำไมอ่ะคุณรู้จักกับควีนงั้นเหรอรู้จักสิรู้จักดีเลยเพราะควีนคือผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมแล้วหมายความว่าไงคุณคิดว่าคนอย่างควีนเนี่ยจะฆ่าตัวตายจริงไหมฉันไม่รู้แต่คุณเป็นเพื่อนควีนนะคุณก็น่าจะรู้ว่าชีวิตควีนตอนนี้กำลังไปได้ด้วยดีใครจะไปรู้ล่ะว่าควีนปกปิดอะไรไว้บ้างคุณเข้าไปในงานสิแล้วไปนั่งฟังคำนินทาของคนอื่นควีนอะสร้างภาพหลอกลวงคนอื่นมาตลอดบอกว่าตัวเองเป็นลูกคนหนูครอบครัวอยู่ต่างประเทศก็เลยต้องอยู่กับป้าที่เป็นไฮโซแล้วความจริงคืออะไรล่ะสุดท้ายก็ไม่มีใครรู้จักควีนจริงๆเลยสักคนคนที่โกหกใครต่อใครเก่งที่สุดก็คือควีนนั่นแหละมากกว่าคุณอีกเหรอคุณโกหกตำรวจแล้วแฟนคุณมาแล้วแต่ความจริงคุณอยู่กับผมฉันไม่ได้อยู่กับคุณฉันอยู่กับแฟนของฉันเขามารับฉันกลับไปตอนตีหนึ่งคุณน่าจะอยู่กับผมถึงตีสี่ได้มั้งโกหกโกหกหมายถึงใครอ่ะผมเหรอฉันขอตัวก่อนนะท้าจะสวดแล้วสลายัสมิงสมยเยกามาวัจลังกุสลังจิตตังอุปันยังกับหนังทริลเลอร์คำถามคือโทรศัพท์ควีนอยู่กับใครดูอะไรอ่ะเห็นถ่ายดูมาตั้งแต่ขึ้นรถแล้วจริงเหอะมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาไหมแล้วถ้าไม่สงสัยแล้วว่าทำไมอยู่ดีๆควีนก็เอาไปจีวิญญาณไงหรือไม่ก็ควีนยังไม่ตายรอเล่นเฉยประชดอ่ะมันก็ต้องมีใครสักคนล็อกอินเข้า IG คุยแล้วก็โพสต์อยู่แล้วป่ะคำถามคือใครล่ะก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกบนโลกออนไลน์ใครเป็นใครใครทำอะไรอ่ะไม่มีใครรู้หรอกแล้วเธอก็อย่าไปอ่านมากเลยยิ่งอ่านมากก็ยิ่งฟุ้งซ่านพี่คะจอดไหนคะมีอะไรหรือเปล่าเราแค่อยากรู้ว่าวันนั้นเรามาจบอยู่ที่กองขยะนี้ได้ไงอ่ะปกติร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เปิดถึงกี่โมงอ่ะจำได้สิวันนั้นอ่ะพี่ยังเดินไปปลุกน้องอยู่เลยแต่น้องอ่ะโวยวายใส่พี่ไล่พี่ออกมาบอกว่าอย่ามายุ่งจะนอนพี่ก็เคืองน่ะสิพี่ก็เลย
ปล่อยเอาไว้โหพี่ครับแต่ยังไงพี่ก็ไม่ควรปล่อยให้เด็กผู้หญิงนอนไม่ได้สติอยู่คนเดียวตรงนั้นป่ะครับแล้วจะให้พี่ทำยังไงล่ะก็อย่างน้อยก็โทรแจ้งตำรวจก็ได้นี่ขอโทษทีนะคะหนูคงไม่ได้ตั้งใจพอดีตอนนั้นหนูคงเมามากอะค่ะเลยอาจจะพูดไม่ดีไปมันก็ไม่ได้อยู่ดีป่ะเอานะแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้เป็นไรเปล่าผมขอโทษครับก็จริงแหละพี่เองก็ทำไม่ถูกไม่น่าปล่อยน้องไว้แบบนั้นเลยแต่มันหงุดหงิดน่ะไม่เป็นไรค่ะแต่พี่พอจะจำได้ไหมคะว่าหนูมาที่นี่ได้ยังไงตอนนั้นน่ะพี่กำลังเก็บร้านเสร็จพอดีก็มีรถคันเหยาวิ่งมาอย่างเร็วเลยนะเสียงดังมากเลยอ่ะโอ๊ยเมาหรือเปล่าเนี่ยจะรีบไปตายที่ไหนแสดงว่ารถคันนั้นพาหนูมาเหรอคะก็น่าจะใช่นะเพราะว่าพี่เห็นน้องก็ตอนที่รถคันนั้นออกไปแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นแล้วพี่พอจะจำลักษณะรถคันนั้นได้ไหมครับหรือว่าคนขับหน้าตาเป็นยังไงจำได้ไหมครับรถคันเล็กๆน่าจะสีดำนะโอ้ยพี่มองไม่ทันหรอกน้องก็มันมาไวซะขนาดนั้นน่ะรถเพื่อนน้องหรือเปล่าหรือว่ารถรับจ้างน้องไม่ทะเลาะอะไรกับมันไม่ถึงได้ทิ้งน้องไว้แบบนั้นพอดีว่าหนูก็จำไม่ค่อยได้อะค่ะขอโทษที่ถามเยอะนะคะแต่หนูขออีกข้อเดียวตอนนั้นประมาณกี่โมงเหรอคะก็น่าจะตีสี่นะเพราะว่าพี่เก็บร้านช่วงนั้นทุกวันนั่นแหละว่าระหว่างทางผมจะช่วยคุณได้นึกออกนะว่าเมื่อคืนนี้เรื่องของเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่เป็นไรฉันไม่ได้ลืมอะไรทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวแฟนฉันมารับเมื่อคืนเราดูแล้วนะเราไม่ได้เรียกรถจากแอปไหนเลยสักแอปไม่รู้ว่าเป็นรถใครเราไม่รู้จักใครที่ขับอีโคคาร์เลยสักคนเฮ้ยแต่อย่างนี้ก็เหมือนยืนยันที่อยู่ได้แล้วป่ะไม่ได้สิถ้าตามที่ป้าเขาบอกเนี่ยมันตีสี่นะแล้วก่อนนั้นเราไปอยู่ไหนล่ะตีสี่ตีสี่เอ้ยเธอกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวมันจะดึกอ่ะก็ได้ก็ได้งั้นอันนี้เก็บไปกินเถอะจริงๆแล้วเราค่อยซื้อตอบแทนป้าที่เขาตอบคำถามอ่ะโหไม่ไหวเราเอาไปแล้วก็กินไม่หมดอยู่ดีอ่ะหรือไม่งั้นเราหาที่นั่งกินด้วยกันก่อนไหมล่ะเดี๋ยวเราไปกินถุงนึงแล้วก็เธอเอาไปกินถุงนึงแล้วกันโอเคได้งั้นเจอกันนะเอ้ยเราว่าจะบอกเธอหลายรอบแล้วอะคือเราเข้าใจนะว่าเรื่องที่เธอเจออยู่ตอนเนี้ยแม่งหนักมากๆแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะต้องผ่านมันไปคนเดียวไงนึกออกไหมทำไมเธอไม่ลองหาเพื่อนสักคนเอาไว้คอยอยู่ข้างๆแล้วก็ผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันกับเธอแล้วใครล่ะเพื่อนเราเพื่อนสนิทเราอยู่อีกซีกโลกนึงส่วนที่เนี่ยเราว่าเราไม่เหลือใครแล้วแหละใจเย็นๆค่อยๆ คิดดิเดี๋ยวมึงก็คิดออกเองแหละไม่เว้ยคือทุกครั้งที่ฉันเมาภาพตัดอะความจำฉันไม่เคยกลับมาเลยเว้ยก็นี่ไง
กูเคยเตือนมึงแล้วกี่ครั้งแล้วว่าอย่ากินเหล้าเยอะอ่ะมึงเคยฟังกูที่ไหนอ่ะความจริงมันก็ตั้งแต่มึงไปคบกับคนอย่างนี้ควีนนั่นแหละนี่เราไม่ให้ฉันคบกับควีนเนี่ยจะให้ฉันคบกับใครแกก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งของโลกแล้วที่มหาลัยที่ฉันเรียนเนี่ยไม่มีใครยอมคบกับฉันสักคนมีแต่ควีนนั่นแหละเออกูขอโทษแต่ก็เอาเถอะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ขี้คายไปเองแหละก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่เอาดิมึงอย่าเครียดดิเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไหนมึงลองอัปเดตกับกูดิเรื่องเอเทนอะมึงจะเอาไงต่ออะเอาไงอะไรวะพูดตรงๆเลยแล้วกันนะที่มึงไม่ยอมคบกับเอเทนอะเพราะมึงเกรงใจควีนไม่ใช่หรอแต่ในเมื่อตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้ไปแล้วอะมึงจะลองคบกับเขาดูปะโอ้ยนี่มันใช่เวลาที่ฉันต้องมาคิดเรื่องนี้ไหมเนี่ยเอ้าแล้วมึงจะมาจมอยู่กับความเศร้าเพื่อคือฉันไม่ได้ชอบเอเทนแบบนั้นอะมันก็แค่ one night stand ผับแพงคนเราอ่ะมันจะโกหกอะไรก็ได้นะเว้ยแต่มันโกหกใจตัวเองไม่ได้หรอกเว้ยสวัสดีค่ะสารวัตรแล้วบนห้องคือไปตรวจเรียบร้อยหรือยังยังค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปหากาแฟกินก่อนนะง่วงชิบเป๋งเลยค่ะคุยกับคนที่นี่ยังหมวดทำงานไม่ได้ให้มาเมอขอโทษค่ะพนักงานโรงแรมบอกว่าเคยเห็นควีนมาที่นี่สองสามครั้งแต่ไม่เคยเปิดห้องเองค่ะแล้วใครเป็นคนเปิดห้องห้องนี้ถูกเช่าไปรายเดือนค่ะทางโรงแรมกำลังตรวจสอบสัญญาให้ว่าใครเช่าสอบถามปากเปล่าพนักงานก็จำอะไรไม่ค่อยได้ส่วนรปภ.ก็ไม่ได้สังเกตค่ะว่าคืนนั้นควินมาที่นี่กับใครบ้างถ้างั้นก็ไปขอดูวงจรปิดทางโรงแรมบอกว่าเมื่อวานนี้มีการรีเซ็ตข้อมูลใหม่ทั้งหมดภาพที่บันทึกไว้ถูกลบไปหมดแล้วค่ะสวัสดีครับว่าไงขออนุญาตครับเราเจอหลักฐานตกอยู่ตรงซอกเตียงครับเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเปิดห้องไว้ทำอะไรกันมีหน้ามันถึงไม่มีภาพจากวงจรปิดให้ดูต้องไปแคสใหม่ด้วยเหรอคะหนูก็เคยไปแคสแล้วนี่พอดีว่าผู้กำกับเขาอยากดูเพิ่มอีกนิดนะคะดูจากวิดีโอแล้วมันไม่ค่อยเห็นอะไร ไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเลือกคุยไม่แล้วหรอคะก็เลยแคสหนูไปงั้นๆรอเล่นค่ะเดี๋ยวหนูไปแคสให้ใหม่ก็ได้ค่ะแต่ว่าฉุกละหุไปนิดนะคะให้ไปตอนบ่ายมาบอกเอาตอนเที่ยงขอโทษจริงๆนะน้องเกลแต่ว่าทางเราอ่ะต้องรีบเคาะนักแสดงเพื่อไปคุยกับสปอนเซอร์นะคะมันช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วน้องเกลมาเถอะนะคะรอบนี้น้องเกลเป็นตัวเต็งจริงๆค่ะค่ะเจอกันนะคะแต่รบกวนอย่าให้ใครรู้นะคะเกลไม่อยากเป็นข่าวค่ะขอโทษที่เลยนะคะน้องเกลรถติดมากเลยพูดเหมือนกับว่าเราใช้ถนนกันคนละเส้นเลยนะคะช่างเถอะค่ะต้องขอโทษเหมือนกันที่ให้มาที่นี่คือเกลไม่อยากไปที่สน.นะคะไม่อยากเจอนักข่าวแต่ยังไงช่วยรีบพูดหน่อยนะคะพอดีมีนัดคุยงานตอนบ่ายค่ะแล้วพระแพงยังไม่มาหรอว่าไงนะคะพอดีเรื่องที่พี่จะคุยพี่อยากคุยกับพระแพงด้วยก็เลยนัดมาพร้อมกันโทษทีนะคะที่มาสายทำไมมานัดกันที่ลึกลับขนาดนี้เนี่ยไม่นัดกันที่สน.ล่ะเกลเขาไม่อยากให้นักข่าวเห็นนะ
โอ้โหท่านเป็นกระเตยมีดาราดังมึงควรจะขอบคุณกูนะเรื่องคุยมันทอล์กออฟเดอะทาวน์จะตายถ้าเกิดมีนักข่าวยื่นไมค์ไปสัมภาษณ์มึงแล้วมึงตอบอะไรเป็นโง่ๆมึงจะขายที่หน้าเอานะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเอ้ยแป๊บนึงค่ะขอสั่งอะไรกินก่อนได้ปะกาแฟจะแก้วก็ได้โอเคไหมคุยนานาเล่นยาเราพบอุปกรณ์เสพยาจากสถานที่สุดท้ายที่ควินไปก่อนเสียชีวิตนอกจากนั้นเรายังตรวจเจอสารแอมเฟตามีนจากศพของควินด้วยจากปริมาณที่พบก็บ่งบอกได้ว่าควินเพิ่งจะเสพยาก่อนเสียชีวิตและผลตรวจเส้นผมก็ระบุได้ว่าควินใช้ยาเสพติดมาเป็นเวลานานแล้วควินมีญาติคนเดียวก็คือป้าและจากที่สอบถามเขาก็ไม่รู้เรื่องของหลานเขาเท่าไหร่เราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันได้รู้เรื่องนี้หรือเปล่ามึงรู้เรื่องนี้ป่ะเกลทำไมมึงถามกูอ่ะกูหรือเปล่าต้องถามมึงอ่ะก็มึงรู้จักควีนก่อนกูนะเว้ยแต่คนที่ออกไปเที่ยวบ่อยๆก็คือมึงป่ะขอโทษที่ต้องถามนะแต่พี่อยากให้น้องสองคนไว้ใจพี่และพูดความจริงกับพี่เพราะเรื่องเนี้ยสำคัญมากเราสองคนได้ไปเสพยากับควีนหรือเปล่าในคืนที่เสียชีวิตไม่ค่ะหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าควีนใช้สารเสพติดแล้วหนูก็บอกไปแล้วว่าหนูอยู่กับแฟนที่คอนโดหนูอาจจะยังจำไม่ได้นะคะว่าช่วงเวลาก่อนที่หนูไปตกอยู่ที่กองขยะเนี่ยหนูอยู่ที่ไหนแต่หนูมั่นใจมากว่าหนูไม่ได้ไปเล่นยากับควีนตลอดเวลาที่เที่ยวกับควีนมาเนี่ยหนูไม่เคยเห็นควีนใช้ยาเลยแล้วหนูพูดกับควีนตลอดเลยว่าหนูไม่ชอบผู้ที่เล่นยาก็ชอบเที่ยวชอบกินเหล้าไม่ได้แปลว่าต้องชอบเล่นยาป่ะคะโอเคแล้วเราพอจะรู้ไหมว่าควีนรู้จักใครหรือมีเพื่อนที่ไหนอีกหรือเปล่าพี่หมายถึงว่าเพื่อนที่ควีนคบหาเอาไว้สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้หมายถึงเขาก็หมายถึงเรื่องยาไงมึงเบอร์ปะเนี่ยคือนอกจากพวกหนูสองคนเนี่ยควีนก็ไม่ได้มีเพื่อนสนิทอีกที่ไหนนะคะใช่ไหมเกลผู้ชายล่ะควีนคบใครอยู่บ้างไหมควีนมีชอบผู้ชายอยู่คนนึงค่ะชื่อว่าเอเทนแต่ว่าเอเทนไม่ได้เล่นยาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬารู้ดีจังนะก็เขาเป็นนักกีฬาก่อนแข่งเขาต้องตรวจร่างกายอยู่แล้วป่ะผู้ชายยาได้ไงล่ะเท่าที่รู้ก็มีเอเทนคนเดียวนี่แหละค่ะส่วนควีนจะคบกับผู้ชายคนอื่นอยู่หรือเปล่าก็อาจจะมีนะคะแต่ว่าหนูไม่รู้แล้วควีนไม่ค่อยคุยกับหนูเรื่องผู้ชายเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่จะพูดกับเกลมากกว่าพักหลังควีนจริงจังกับเอเทนมากก็เลยเลิกคุยกับผู้ชายทุกคนเท่าที่หนูรู้นะคะอ๋อแล้วก็มีผู้ชายไม่มีอะไรค่ะหนูจำผิดอะค่ะอะไรของมึงเนี่ยรู้ก็บอกเขาไปสิกูไม่รู้อะไรทั้งนั้นใจเย็นก่อนนะพ่อจะนึกออกไหมว่าใครที่น่าจะอยู่กับควีนก่อนที่ควีนจะเสียชีวิตไว้นึกออกแล้วเดี๋ยวหนูบอกนะคะหนูขอตัวก่อนนะคะหนูต้องไปแคสงานนะคะหนูขอตัวด้วยแล้วกันนะคะยังไงก็รีบๆสืบแล้วกันนะคะอยากรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตกลงเราจำได้หรือยังว่าช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่เราอยู่ที่ไหนนี่พี่ยังไม่หายสงสัยหนูอยู่อีกเหรอคะลองคิดตามดูแล้วกันนะคะหนูกับควีนเนี่ยเพิ่งจะหยุมหัวกันเสร็จแล้วพวกหนูก็กอดคอกันไปเล่นยาแล้วหนูก็ฆ่าควีนคิดว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดไหนกันคะถ้าเป็นละครเนี่ยหนูว่าหนูงงนะพี่งงไหมคะWe'll be right back.
พี่เอาไปตรวจเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ายังคิดว่าหนูไปเล่นยากับควีนอยู่นี่ด้วยค่ะเอาไปเผื่อสวัสดีค่ะกูจะไปมหาลัยจะไปด้วยกันปะไม่อ่ะกูจะไปแข่งงานเกลมึงว่าควีนตายได้ยังไงวะหรือว่าจริงๆแล้วควีนก็แค่ฆ่าตัวตายคนอย่างควีนไม่มีทางฆ่าตัวตายอย่างน้อยมึงกับกูก็คิดตรงกันเรื่องนึงละว่าเพื่อนพวกเราอะไม่มีทางฆ่าตัวตายอะไรเปล่าไม่มีอะไรค่ะพะแพงฆ่าควีนอย่าเพิ่งเชื่อนะฉันอาจจะปั่นเล่นๆก็ได้พอถึงจะเลยเมษายนมาแล้วแต่เราก็ยังโกหกกันได้ทุกวันจริงเวลาทุกคน#ให้ทุกวันเป็นวันโกหกเฮ้ยแกพับแพงค่าควีนจริงเหรอแกดูเลือดดิทำไรอ่ะเชี่ยแพงค่าควีนโคตรดีแต่เอ๊ะหรือมันอาจจะเป็นความจริงก็ได้พะแพงแกว่าไงจริงปะเนี่ยมีนักข่าวไปสัมภาษณ์นางยังอีพะแพงนางคือใครอ่ะมีใครขุดประวัติให้หน่อยสิมีสติกันหน่อยจ้าจริงไม่จริงเรายังไม่รู้โคนันต้องมาแล้วป่ะรู้ไหมใครเงียบสุดตำรวจไงสงสัยเมายาด้วยกันแล้วพังมือฆ่าอะไรงี้ป่ะขอบคุณมากครับน้องเกลที่มาแคสติ้งให้พี่แล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้เสียเวลายังไงเดี๋ยวรีบส่งข่าวนะครับขอบคุณนะคะหมิวถามว่าเล่นดีไหมเล่นดีโอเคเลยแต่ไม่มีเสน่ห์เราหาคนเล่นแทนน้องฟีนอะอยากได้แบบมีเสน่ห์กว่านี้มีออร่ามากกว่านี้เน็ตไอดอลเมืองไทยมีกี่คนเรียกมาแคสได้หมดอยากแคสเพิ่มโอเคพี่คะครับขอซื้อบุหรี่ต่อตัวหนึ่งดิแค่มอนเดียวไม่ต้องซื้อหรอกครับเดี๋ยวพี่ให้
โหลน้องเกลคะนี่พี่กิฟต์จากสยามเอนเตอร์เทนนะคะน้องเกลสะดวกคุยกับพี่แป๊บไหมคะน้องเกลเห็นภาพล่าสุดในจีควีนหรือยังสรุปมันยังไงคะน้องเกลมาพี่ฟังหน่อยสิเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเกลทำงานอยู่อะค่ะถ้าพี่เราแกะรอยดูการอัปเดตบัญชีโซเชียลของผู้ตายหลังจากที่ผู้ตายได้เสียชีวิตไม่ได้ใช้โทรศัพท์ของผู้ตายแต่เป็นการโพสต์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเราได้เช็ค IP พบว่าเป็นคอมพิวเตอร์ในร้านอินเทอร์เน็ตการโพสต์ครั้งแรกที่สะพานควายครั้งที่2แถวรังสิตแล้วครั้งที่3ล่าสุดคือเมื่อคืนแถวมีนบุรีครับมันจะขยันอะไรขนาดนั้นนะไปกันทั่วเลยแล้วโทรศัพท์ของควีนล่ะคะมีร่องรอยไหมไม่มีครับถูกปิดตั้งแต่วันที่เกิดเหตุค้นหาไม่พบครับนี่หมวดไม่ต้องไปยุ่งกับหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนเขาหรอกถ้ามีเวลาว่างมากนักนะเอาเวลาไปทำหน้าที่ตัวเองให้ดีกว่านี้ดีกว่าแม่ว่าปีนี้แม่แก่ลงไปเยอะเลยทอนไม่คิดอย่างนั้นหรอไม่หรอกครับแม่ผมว่าแม่ดูดีสมวัยนะครับฉีดหน้าเพิ่มอีกสักหน่อยก็ดีขึ้นแล้วครับถอยเนี่ยนะชอบพูดเอาใจคนแก่ชมแม่อีกนิดนึงแม่ลอยขึ้นฟ้าละอ่ะมาละทำไมแต่งตัวช้าจังเลยอ่ะปล่อยให้ถอยเขารอตั้งนานอ่ะไม่เป็นไรครับคุณแม่ผมรอได้ดีซะอีกผมจะได้คุยเป็นเพื่อนแม่ด้วยไปกันเถอะถอยเดี๋ยวไม่ทันพระสวดเดี๋ยวก่อนนะเอาจริงๆเนี่ยแม่ว่าไม่ต้องไปดีกว่าเมื่อวานแกก็เพิ่งไปมาทำไมจะต้องไปทุกวันน่ะแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่ามีนักข่าวอยู่ที่งานหรือเปล่าแม่ไม่อยากให้แกเป็นข่าวแม่เพื่อนหนูตายทั้งคนนะแม่ยังจะให้หนูสนใจเรื่องนั้นอยู่อีกสนสิแกต้องสนแกเป็นดารานะเกลแกจะมามีข่าวเสียหายแบบนี้ไม่ได้เอาเถอะครับแม่ให้เกลไปเถอะนะครับมีอะไรเดี๋ยวผมดูแลเองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจ้าขอบใจนะจ๊ะทอยถ้าไม่มีทอยสักคนเนี่ยเกลก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วล่ะหน้าตาก็ดีนิสัยก็ดียังไงแม่ฝากดูแลเกลด้วยนะได้ครับจ้าคิดอะไรอยู่เปล่าเกลทอยรู้นะว่าช่วงนี้เราสองคนคุยกันไม่เข้าใจเท่าไหร่แถมยังมีเรื่องควีนอีกแต่ทอยอยากจะบอกกับเกลนะว่าทอยรักเกลนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเรื่องอะไรเหรอทอยที่ทอยบอกว่าเราจะผ่านไปด้วยกันก็ทุกเรื่องนั่นแหละรีบไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันเกี่ยวแคสงานมาเป็นไงบ้างก็ดีแต่ว่าไม่รู้จะได้เปล่าเกลน่าจะบอกทอยตั้งแต่แรกว่าเกลแคสงานกับบริษัทนี้ทำไมหรอทอยรู้จักกับเจ้าของบริษัทเขาเป็นญาติที่พ่อทอยเคยช่วยเหลือไว้เราคุยให้ได้นะเกลว่าให้เขาพิจารณาเกล
ทอยไม่ได้ใช้เส้นนะเกลทอยหมายถึงเกลเก่งอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะช่างแต่ทอยถ้าไม่ลำบากเกินไปก็ช่วยพูดให้เราหน่อยแล้วกันเฮ้ยมึงดูนี่ดินี่หรอบ้านควีนมีคนมาโพสไว้ในเน็ตอ่ะซอมซ่อมากไหนบอกบ้านรวยไงวะที่แท้แค่โกหกหูนี่คนเราสามารถโกหกคนอื่นได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยบ้านโคตรเก่าอ่ะนั่นดิยินดีด้วยนะพี่สอบติดอ่ะเก่งมากเลยพี่บอกแล้วไงว่าเราต้องทำได้เพราะพี่นั่นแหละถ้าไม่มีพี่เราก็ทำไม่ได้หรอกแล้ววันนี้จะพาไปฉลองที่ไหนอ่ะพร้อมนะคือพี่จะได้ทุนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียแล้วก็ต้องมาเรียนภาษาเพิ่มไปเมื่อไหร่อ่ะก็น่าจะเดือนหน้าเน่มีอะไรหรือเปล่าไม่รู้ดิทำไมทุกคนต้องมีที่ต้องไปหมดเลยอะแต่ทำไมต้องเป็นเราทุกครั้งเลยก็ไม่รู้ที่ถูกทิ้งไว้ที่เดิมนี่ใครบอกนะว่าพี่จะทิ้งยิ้มหน่อยสิสมัยเนี้ยต่อให้เราอยู่ไกลแค่ไหนก็ติดต่อกันได้ไม่ใช่เหรอจริงเหรอจริงสิอยู่ห่างขนาดนั้นมันจะเหมือนเดิมไม่จริงเหรอเหมือนเดิมสิว่าแต่ดีไม่ดีนะเดี๋ยวเราพอได้เข้าโรงเรียนใหม่เจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่ๆใครบางคนแถวนี้อาจจะลืมพี่ก็ได้มั้งวันนี้ป้าไม่อยู่อ่ะเข้าบ้านก่อนไหมใครบอกว่ากูไม่อยู่ฮะป้าไหนบอกว่าไปงานศพไงเพราะกูไม่สบายกูก็เลยไม่ไปไงแม่พอคิดว่ากูจะไม่อยู่บ้านเนี่ยคิดจะแรดเอาผู้ชายเข้าบ้านเลยงั้นเหรอป้าป้าแก้วครับป้าก็รู้นี่ครับว่าเราสองคนสนิทกันมานานมากแล้วเราสองคนก็เหมือนพี่น้องกันด้วยซ้ำอ่ะผมไม่มีทางคิดอะไรอกุศลแบบนั้นหรอกครับอมพระมาพูดกูก็ไม่เชื่อพี่น้องอะไรคลานตามกันออกมาก็ไม่ใช่ทำไมมึงมองหน้ากูทำไมแรดนักนะมึงเนี่ยฮะอายุแค่นี้รีอาจจะคบผู้ชายนี่ถ้ามึงท้องมานะกูจะถึงหัวมึงเนี่ยไปทำแท้งแน่ๆเลยคอยดูไม่งั้นมึงจะต้องมีลูกออกมาให้กูเลี้ยงอีกมันเป็นใครหมายถึงใครอ่ะไม่ต้องมาไขสื่อเกล
ก็ไอ้ผู้ชายคนนั้นไงมันเป็นใครทำไมโผล่หัวมาถึงเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละทำไมอ่ะยังจะทำไมอีกก็คืนนั้นมันคืนนั้นทำไมเหรอทอยมึงเมื่อแต่เรื่องไอจีควีนอะคนเชื่อกันไปได้ไงวะว่าควีนจะอัพไอจีตัวเองทั้งๆที่ตายไปแล้วนี่ก็ไม่จริงหรอปะใครไม่เป็นคนเล่นวะแล้วมึงจะไปสนใจทำไมว่ามันจริงหรือไม่จริงรู้แค่ว่ามันสนุกก็พอปะอะไรที่มันสนุกกูก็นับว่าจริงหมดนั่นแหละแล้วมึงเชื่อปะว่าพ่อแพงจะฆ่าควีนอะก็ต้องเชื่อไว้ก่อนปะกำลังสนุกเลยมึงอะไม่ใช่ฆาตกรเว้ยแล้วใครมันทำแบบนี้กับฉันวะมันลงทุนทำแบบนี้มันต้องการอะไรฉันกันแน่อะฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตอนเนี้ยฉันยังใช้ชีวิตอยู่ในวันเอพิลส์ฟูลอยู่หรือเปล่าเลยอะทั้งเรื่องควีนทั้งเรื่องเกลคือ2-3วันที่ผ่านมาเนี้ยฉันเริ่มแยกไม่ออกแล้วนะเว้ยว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงเรื่องไหนคือเรื่องโกหกอะเรื่องที่จะเหมือนเป็นเรื่องจริงก็เหมือนจะกลายเป็นเรื่องโกหกแต่เรื่องที่โกหกก็กลับกลายเหมือนเรื่องจริงซะงั้นน่ะขอโทษที่บุกมาแบบนี้นะแต่เธอไม่ตอบไลน์เราอะเราบล็อกเธอไปตั้งนานแล้วเป็นห่วงนะเธอโอเคหรือเปล่าไม่มีทางหักหลังเพื่อนถ้ากูทำนะขอให้กูชิบหายเลยพวกพี่จัดฉากหนูพวกพี่ทำแบบนั้นไปทำไมงั้นถ้าพี่อยากให้หนูเป็นฆาตกรฆ่าเพื่อนมากเนี่ยก็จับหนูเลยค่ะมึงรังเกียจเพื่อนกูมากทักเหรอหรือจริงๆมึงมีแผนฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณต้องการอะไรจากฉันแต่คุณต้องหยุดได้แล้วฉันไม่อยากมีปัญหากับแฟนคุณรู้สึกแย่ที่คุณต้องมาวันไนท์สแตนกับผู้ชายของเพื่อนงั้นหรอต้องฟังรู้ที่จะให้เรียนต่อไม่ติดก็แล้วตาบือหิวข้าวหิวครับแล้วหอมมากเลยครับก๋วยเตี๋ยวตรงนี้แต่ว่ากินไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องถ่ายฉากถอดเสื้อ